นะครับสร้างฟองขึ้นมาก่อนนะครับเป็น J frame ง่ายๆนะครับเมนฟองขึ้นมาอ่ะตอนนี้จะเขียนเป็นตัวอย่างนะครับว่าการทำงานกับ Key Listener เนี่ยทำอย่างไรนะครับมีอุปกรณ์ตัวเดียวพอเอาง่ายๆนะครับ Text Area เป็น Text Area นะครับดังนั้นรันโปรแกรมออกมาเนี่ยจะได้หน้าตาโปรแกรมแบบนี้เอาง่ายๆนะครับใส่ข้อความเริ่มต้นสักหน่อยนะครับใส่ข้อความเริ่มต้นสักหน่อยนะครับtest นะครับ key event นะครับใส่ข้อความสักนิดนึงนะครับดังนั้นเมื่อรันออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมขออนุญาตไม่ให้มีการแก้ไข text บนนี้เลยนะครับเอาไว้ test อย่างเดียวนะครับดังนั้นผมก็ไปเปลี่ยน property ของมันให้เป็น editable เป็น false นะครับ editable ก็คือไม่สามารถแก้ไขได้มีไหมเอ่ยนะครับ editable เป็น false ไม่มีมันเขียนอ๋อตรงนี้ไง editable แค่ติ๊กออกนะครับตรงนี้ก็ไม่สามารถแก้ไขได้นะครับ property ของมันนะครับดังนั้นขออนุญาตรันขึ้นมานะครับคุณจะไม่สามารถแก้ไขข้อความในกล่องได้นะครับไม่สามารถแก้ไขข้อความในกล่องได้โอเคนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเขียนโปรแกรมเริ่มเขียนโปรแกรมในการดักจับเหตุการณ์ละดังนั้นนะครับณตอนนี้เบื้องต้นผมจะให้นะครับ text area ตัวนี้นะครับ text area ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่จะดักจับเหตุการณ์ว่ากดปุ่มนี้แล้วได้อะไรกดปุ่มนั้นแล้วได้อะไรนะครับดังนั้นส่วนสำคัญถ้าเกิดว่าใครจำได้นะครับ event ของนะครับ keyมันจะมีอยู่3อย่างก็คือ key place key release แล้วก็ key type นะครับซึ่งนะครับ key place กับ key type เนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันในเชิงปฏิบัติก็คือเมื่อคุณกดคีย์บอร์ดอะไรมันก็ทำอย่างนั้นนะครับดังนั้นสิ่งที่จำเป็นของพวกคุณก็คือควรต้องเขียนโปรแกรม detect ออกมาให้ได้ว่าตอนนี้เรากดปุ่มอะไรด้วยถูกไหมครับเรากำลังกดปุ่มอะไรนะครับดังนั้นนะครับณตอนนี้ผมจะให้คุณทำการดักจับนะครับอีเวนท์ที่ว่าตรงนี้นะครับว่าเป็นคีย์นะครับผมเลือกคีย์เพลสนะครับผมเลือกคีย์เพลสตรงนี้นะครับคีย์เพลสปั๊บนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับดังนั้นนะครับเราก็จะต้องเขียนโปรแกรมตรงนี้นะครับดังนั้นไม่ต้องสนใจนะครับว่าตอนนี้คุณจะทำอะไรเพียงแต่ว่าเมื่อคุณโฟกัสอยู่กับหน้าจอนี้กดปุ่มได้อย่างที่ต้องการมันจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับดังนั้นนะครับข้อตกลงแรกผมจะให้ถ้าสมมติว่ากดปุ่ม R background เป็นสีแดงโอเคกดปุ่ม R background เป็นสีแดงดังนั้นมันจะรู้ได้ไงครับว่าคุณกดปุ่ม R นะครับให้คุณเดาซิว่าอะไรเป็นตัวจับจ้องแล้วเอาข้อมูลว่าคุณกด R มาเช็คได้นะตรงนี้นะครับนะคลาสตรงนี้นะไม่ต่อตรงนี้พอจะรู้ไหมครับเดาออกไหมครับว่าอะไรคือพระเอกที่จะสามารถดึงข้อมูลออกมาได้ว่าคุณกำลังกดคีย์บอร์ดตัวไหนตรงไหนเนาะคำตอบก็คือตรงนี้ไง reference ที่ชื่อว่า EVT นั่นแหละถูกไหมครับดังนั้นเมื่อคุณกำลังกดคีย์บอร์ดเนี่ยผมบอกแล้วว่าเมธอดนี้ใช้ดักจับก็จริงแต่พระเอกของงานจริงคือ key event
นะครับคอยจับจ้องตลอดเวลาว่าเอ๊ะเกิดเหตุการณ์การกดคีย์บอร์ดไหมดังนั้นนะครับ reference ตัว EVT คือพระเอกของงานคุณจะต้องตรวจสอบให้ได้ว่า EVT เนี่ยมันกดอะไรออกมาโอเคนะครับดังนั้นนะครับแน่นอนที่สุดคุณจะต้องรีดออกมาว่าณตอนนี้คุณกดปุ่มอะไรนะครับดังนั้นนะครับเราก็เอาข้อมูลมาจาก EVT ออกมาให้ได้นะครับ EVT. นะครับ get นะครับเอาข้อมูลมาจาก EVT เนี่ยสังเกตนะครับว่ามีตัวดำๆอยู่นะครับมันมี get key char นะครับมันจะ return ออกมาเป็นตัว char ถ้าเป็น get key code มันจะ return ออกมาเป็น int นะครับดังนั้นนะครับ sample ง่ายๆก่อนนะครับลอง get key char ออกมาลอง get key char ออกมา key char return ออกมาเป็น char ถูกไหมครับดังนั้นนะครับผมก็เขียนง่ายๆก่อนนะครับ s out ปั๊บkey char เท่ากับดูซิว่าขึ้นไหม evt. get key char แบบนี้ก่อนนะครับเหตุการณ์ตรงนี้ก่อนดังนั้นนะครับขออนุญาตรันสักนิดหนึ่งดูสิครับว่ากดแล้วขึ้นไหมปั๊บนะครับกด F ขึ้น F กด Doc ขึ้น Doc นะครับกด W ขึ้น W ไม่ได้กดของดีเลยนะครับนะครับมันจะสามารถ Detect เป็นตัวออกมาได้นะครับ Detect เป็นตัวออกมาได้นะครับดังนั้นนะครับณตรงนี้นะครับคุณก็สามารถเก็ตอย่างอื่นออกมาได้อีกนะครับดังนั้นนะครับณตอนนี้ลองเก็ตตัวเลขออกมาสักหน่อยสินะครับจะได้เช็คให้มันถูกสักหน่อยนะครับถ้าเป็นคีย์โค้ดล่ะนะครับเป็นคีย์โค้ดคุณสามารถดีเทคได้2แบบนะครับดีเทคเป็นตัวอักษรก็ได้หรือดีเทคเป็นตัวเลขออกมาก็ได้นะครับถ้าเป็นคีย์โค้ดก็ได้มาจากอะไรเอ่ยคีย์โค้ดเป็นตัวเลขนะครับก็ EVT เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากจะดักมาเขียนกับอะไรนะครับเช่นเดียวกันกับนะครับ get key code นะครับเช่นเดียวกันกับการที่คุณจะเอาข้อความจาก combo box หรือว่าจะเอาเลข index จาก combo box มาอารมณ์เดียวกันนะครับประมาณนี้นะครับแล้วแต่ว่าคุณจะเริ่มหัดเขียนโปรแกรม detect จากอะไรนะครับดังนั้นนะครับก็ทดลองกดสักปุ่มหนึ่ง Y นะครับปึ๊บ O แบบนี้นะครับสังเกตนะครับว่ามันนอกจาก detect ตัวอักษรได้แล้วมันยัง detect ตัวเลขมาได้ด้วยก็คือตัวเลขรหัสของคีย์บอร์ดในรูปแบบของ UTF ใช่ไหมวะรหัสของรหัสตัวอักษรของ Java นะครับจะไม่ใช่ ASCII ละถ้าผิดก็ขออภัยนะผมลืมโอเคนะเรื่องของคีย์ชาร์กับคีย์โค้ดนี่เคลียร์นะว่าคุณจะดีเทคเป็นตัวเลขหรือตัวอักษรโอเคคุณคิดว่าอะไรง่ายกันวะโอเคคีย์ชาร์เหมือนจะง่ายกว่าเพราะเราคงจำตัวอักษรจากคีย์บอร์ดไม่ได้ถูกไหมใครจะไม่นั่งท่องว่า8899คืออะไรแต่ผมบอกเลยนะครับว่าเขานิยมเขียนกับคีย์โค้ดมากกว่าอ้าวเฮ้ยทำไมอย่างนั้นวะคุณไม่ต้องจำเลขครับมันมีรหัสที่สามารถเชื่อมโยงได้โอเคนะดังนั้นนะครับณตอนนี้เราต้องการความเบื้องต้นความต้องการเบื้องต้นของเราก็คือ requirement ที่ว่ากด R แล้ว background เป็นสีแดงนะครับคุณก็เขียน if ง่ายๆเพราะว่าการกดคีย์บอร์ดทุกตัวไม่ใช่ว่าจะเกิดผลถูกไหมนะครับดังนั้นก็เขียน if ง่ายๆเลยนะครับภายใต้การกด R แล้วเป็นสีแดงนะครับกด R เป็นสีแดง
แล้วเป็นสีแดงแล้วพื้นหลังเป็นสีแดงเลยนะครับดังนั้นตรงนี้อุปกรณ์ของเราก็ขอเปลี่ยนชื่อสักหน่อยนะผมเป็น TX เหมือนเดิมแล้วกันสั้นๆนะครับตัวเดิมนะครับTX หุ่ยนะครับ dot set background color ก่อนธรรมดา color dot red นะครับแต่เงื่อนไขตรงนี้ก็คือเงื่อนไขที่ว่ากดคีย์บอร์ดแล้วได้อะไรออกมาถูกไหมครับโอเคดังนั้นนะครับสิ่งที่ผมเลือกก็คือคีย์โค้ดครับผมเลือกคีย์โค้ดขึ้นมานะครับโค้ดเท่ากับตรงนี้แทนผมเลือกการโปรแกรมกับคีย์โค้ดนะครับผมเลือกการโปรแกรมกับคีย์โค้ดมาจะใช้ตัวเลขในการตรวจสอบนะครับถ้าโค้ดเท่ากับปึ้งนะครับเอางี้ดีกว่าเพราะอะไรที่มันนำหน้าดีกว่าจะดูดีกว่าวิธีตรวจสอบง่ายๆก็คือใช้ค่าคงที่ฮะ copy key event มานะครับค่าคงที่ของ key event สามารถอ้างอิงได้ครับดอทครับปึ๊บkey event dot นะครับคุณไปหาเลยสกอร์เมาส์นิดนึงนี่ครับจนถึงตัว v ครับ key event dot ดึงลงมาจนถึงตัว v ฮะตระกูล vk ทั้งหลายสังเกตนะครับว่า vk 0 1 2 3เนี่ยเป็น int หมดนะครับไอ้นี่คืออะไรไอ้นี่ก็คือตัวเลขที่เป็นรหัสของคีย์บอร์ดนั่นเองว่าคุณอยากจะดีเทคตัวอะไรล่ะโอเคนะครับดังนั้นเรากำลังตรวจสอบว่าภายใต้เงื่อนไขนี้กดแล้วแดงดังนั้นเราควรจะเอา VK อะไรครับ VKR ฮะจึ๊กๆนี่ VKR มี VK right ด้วยนะทายสิครับ VK right คืออะไรครับปุ่มลูกศร right นั่นเองนะครับคุณสามารถดีเทคได้จริงๆมันก็สามารถเขียนเกมได้เหมือนกันนะครับเขียนเกมได้นะครับเพราะมันสามารถดีเทคนะครับตัวนี้อย่าคิดมากนะครับก็ให้ import key event แค่นี้เองนะครับนะครับก็ทดลองรันดูแค่ง่ายๆนะครับกดคันนี้กด R ปุ๊บก่อนเหมือนจะน่าจะเปลี่ยนละนะครับเปลี่ยนละนะครับดังนั้นกดอะไรให้มันกลับไปเหมือนเดิมดีเป็นพื้นหลังสีขาวเหมือนเดิมก็ W อย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการกด W แล้วก็กลับเป็นสีขาวเหมือนเดิม background นะครับแวบนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็น Wและตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นไวท์นะครับก็ไม่ยากอะไรนะครับดังนั้นนะครับการเขียนโปรแกรมนะครับสมมุตินะครับสมมุติถ้า
เราอย่างที่เราเคยเพอร์เจอร์เอาไว้นะครับเขียนโปรแกรมเปียโนถ้าผมเอาเสียงเปียโนให้พวกคุณอย่างเงี้ยคุณอาจจะเอาทำเป็นภาพมาแต่ในความเป็นจริงแล้วคุณไม่ต้องเอาเมาส์กดที่ปุ่มภาพหรอกคุณก็แค่ดีเทคว่าคุณกดคีย์บอร์ดอะไรเห็นไหมครับกดคีย์บอร์ดอะไรนะครับแล้วคุณก็ดีเทคมาว่าถ้าสมมุติว่ากดปุ่ม R จะให้เสียงอะไรออกมาใช่ไหมครับกดปุ่ม R ให้เสียงอะไรออกมาหรือขณะที่กดปุ่ม R press ตรงเนี้ยมีการปล่อยเสียงแล้วก็ทำเป็นปุ่มบุ๋มเปลี่ยนรูปบุ๋มนะครับเป็นรูปเปียโนว่าเป็นรูปคินเปียโนที่กดอยู่แล้วเวลาคุณปล่อยคีย์รีลีสก็ภาพก็โหลดกลับมาเหมือนเดิมอย่างเงี้ยนะครับคุณก็สามารถทำโปรแกรมได้ตึ้ง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 นะครับประมาณนี้สังเกตนะครับว่าไม่ยากนะครับก็ดีเทคออกมาว่าเป็นตัวอักษรอะไรนะครับเหตุผลสำคัญนะครับที่เขาเลือกนะครับเป็นตัวอักษรนะครับแบบเป็นตัวเลขเนี่ยก็เพราะว่ามันสามารถเปรียบเทียบกับค่าคงที่ของ key event ได้ใช้ key event เลยดอทแล้วก็เลือกนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ไม่ยากเนาะนะครับค่อนข้างไม่ยากนะครับสามารถเอาไปประยุกต์ง่ายๆนะครับกับบางอย่างกับแอปพลิเคชันที่คุณอยากได้ไอเดียอะไรขึ้นมานะครับโอเคนะครับตัวอย่างแรกก็ไม่มีอะไรนะครับสั้นๆง่ายๆนะครับ10กว่านาทีนะครับใครมีข้อสงสัยหรือติดอะไรนะครับก็ถามได้นะครับเดี๋ยวอีกสัก2นาทีนะครับเราจะไปลองเล่นเรื่องของเมนูกันนะครับเรื่องของเมนูใครยังไม่เช็คชื่อไหมแป๊บนึงนะครับณัชนันมาไหมมาช้าณัฐพรรัตติพรจิรายุทธนาวพลประพัฒน์วิชานันสุกฤตสลาลัดมีใครไม่เช็คไหมโอเคอย่างโปรแกรมข้อนี้นะครับข้อเสียของมันคือถ้าเกิดว่าคุณกดฟูลสกรีนจะเกิดอะไรขึ้นแท็กตามด้วยเว้ยดีจังนะครับถ้าเกิดว่าคุณเลือกเป็นโฟลเลย์เอาท์นะถ้าคุณเลือกเป็นโฟลเลย์เอาท์มันจะไม่เวิร์กอะนะครับถ้าคุณเลือกเป็นโฟลเลย์เอาท์นะปั๊บต่อให้คุณขยายหน้าจอตรงนี้ขยายได้ไหมวะโอ้ยลำบากเว้ยนะครับโฟลเลย์เอาท์เนี่ยมันจะไม่ขยายตัวตามหน้าจอนะครับจะค่อนข้างลำบากนะครับขอกลับไปเป็นแบบเดิมแล้วกันถ้าเลือกเป็นลักษณะของการ์ดเนี่ยนะครับก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแวบขอเป็นแบบเดิมก่อนเดี๋ยวต่อมานะครับเราจะสร้างเมนูง่ายๆกันนะครับจะสร้างเมนูง่ายๆกันโอเคนะครับต่อมาคือการสร้างเมนูง่าย
นักศึกษานะครับสกอร์เมาส์ลงมานะครับคุณรู้จักอะไรกับเมนูบ้างนี่คือไอเทมของเมนูนะครับทั้งหลายนี่นะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเมนูบาร์ครับเมนูแล้วก็เมนูไอเทมเป็นองค์ประกอบ3อย่างสำคัญนะครับดังนั้นจาก Edit Plus นะครับผมก็จะให้คุณนะครับรู้กับมันก่อนนะครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยคืออะไรนะครับตรงนี้นะครับทั้งแถบเลยตรงนี้เรียกว่าเมนูบาร์ครับเมนูบาร์จะใหญ่สุดนะครับเมนูบาร์เนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าเมนูฝังอยู่นะครับอย่างเช่นไฟล์วิวเซิร์ชโปรเจกต์ทูเฮลพวกนี้คือเมนูครับส่วนทั้งหมดนี้ฝังอยู่ภายใต้เมนูบาร์โอเคนะครับส่วนสิ่งที่เรียกว่านิวไอสิ่งที่เรียกว่าโอเพนล็อกไฟล์ปรินท์เซตอัพเอ็กซิสพวกนี้ถือว่ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเมนูไอเทมนะครับสังเกตนะครับว่าณตอนนี้มีอุปกรณ์อยู่3อย่างเมนูบาร์เมนูแล้วก็เมนูไอเทมต่างคนก็ต่างฝังกันจากเล็กไปใหญ่เมนูไอเทมเล็กสุดเมนูไอเทมทุกตัวต้องฝังไว้ในเมนูเมนูทุกตัวต้องฝังไว้ในเมนูบาร์นะครับแต่ถามว่านิวตรงนี้คืออะไรนิวตรงนี้คือเมนูนะครับแต่ว่าเป็นเมนูที่ถูกฝังไว้ในเมนูไฟล์เป็นเมนูที่ฝังไว้ในเมนูนั่นเองนะครับเพราะว่าสังเกตได้ว่าเมนูเนี่ยเมื่อเราชี้ที่เมนูเมื่อไหร่มันจะเกิดการป๊อปออกมาว่ามันมีอะไรมีเมนูไอเทมอะไรบ้างโอเคนะครับดังนั้น Open กับ New ถือว่าเป็นอุปกรณ์คนละประเภทนะครับเพราะ Open เป็นแค่เมนูไอเทมแต่ว่า New ตรงนี้คือเมนูแต่ว่าเป็นเมนูที่ฝังไว้ในเมนูด้วยกันนะครับสุดท้ายครับในเรื่องของเมนูนี่คืออะไรครับเส้นแบ่งเขาจะเรียกว่า separator ครับ separator นั่นเองก็คือตัวเส้นแบ่งคุณสามารถเลื่อนเส้นแบ่งไว้ตรงไหนก็ได้ตามจังหวะตามความต้องการของพวกคุณนะครับโอเคดังนั้นนะครับถ้าไปมองเมนู search มีแค่เมนูไอเทมเดียวเมนู tool ตรงนี้มีเมนูไอเทมกี่ตัวครับเท่าที่เห็น1 2 3 4 5แต่มีเมนูอยู่ฝังอยู่2ตัวนะครับมีเส้นแบ่งกี่อัน1 2 3เส้นนะครับส่วนตรงนี้นะครับอีกตัวหนึ่งไอ้ตัวนี้เรียกว่าเป็น toolbar นะครับลักษณะของ toolbar ก็คือมันจะฝังสิ่งพวกนี้อยู่นะครับซึ่งสิ่งพวกนี้จริงๆแล้วมันก็คือบัตทอนปุ่มกดธรรมดาแต่ว่าเป็นปุ่มกดที่ไม่มีคำไม่มีอักษรมีแต่ภาพนะครับมีแต่ภาพดังนั้นนะครับพอเข้าใจเบื้องต้นแล้วนะครับสุดท้ายก่อนที่เราจะเริ่มทำกันแอคชั่นที่เราจะเขียนกับพวกนี้ก็คือแอคชั่นอีเวนต์หมดนะครับเขียนดักจับเหตุการณ์นะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาใส่เมนูง่ายๆกันนะครับใส่เมนูง่ายๆนะครับดังนั้นนะครับขอให้คุณลากเมนูบาร์ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ฝังลงไปนะครับปุ๊บมันจะเจนว่าไฟล์กับ edit มาให้นะครับมันจะมีไฟล์กับ edit มาให้วางได้ไหมเอ่ยนะครับจิกไว้ที่หัวครับนะครับแค่นี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไม่พอใจไฟล์กับ edit นะครับไม่พอใจคุณก็สามารถลบทิ้งได้ฮะนะครับผมคลิกไปที่ edit แล้วก็ลบได้นี่แน่นะครับหรือจะเปลี่ยนคำก็ได้นะครับสามารถเปลี่ยนคำก็ได้นะครับอ้าวต่อมานะครับต่อมาอันนี้ยังไม่เอาจริงนะครับเดี๋ยวเราจะฝังเมนูไอเทมลงไปในเมนูนะครับเราจะฝังเมนูไอเทมลงไปในเมนูไฟล์ตรงนี้นะครับปั๊บนะครับวิธีก็คือกดลากก็ได้นะครับแล้วก็ปลั๊กเข้าไปนะครับอยากได้กี่อัน
ก็ลากเข้าไปต่อได้นะครับประมาณนี้อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองใส่เมนูง่ายๆสั้นๆกันก่อนนะครับงั้นอันนี้ขออนุญาตนะครับเปลี่ยนข้อความสักนิดนึงนะครับผมใช้คำว่า clear text ละกันclear text ก็คือล้างข้อความลงง่ายๆนะครับส่วนตรงนี้ผมเปลี่ยนเป็นคำว่า about me นะครับ about meแล้วก็คำสุดท้าย exit นะครับคำสุดท้าย exit นะครับใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวทดลองรันนะครับเดี๋ยวทดลองรันปั๊บนะครับกดปึ๊บมีพวกนี้ได้นะครับก็ไม่ยากอะไรนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเขียนโปรแกรมนะครับเราอยากจะได้เส้นแบ่งสักนิดนึงเราอยากจะได้เส้นแบ่งสักนิดนึงนะครับเส้นแบ่งอยู่ไหนเอ่ย separator นะครับเส้นแบ่งนะครับจิกมาว่าคุณอยากจะแบ่งตรงจุดไหนนะครับอุ้ยนะครับติดปัญหาเลยไหมอึ๊บอุ้ยลำบากมากเลยนะครับใครไม่รู้ลำบากมากอย่างนี้ทำยังไงดีเรายังมีทางเลือกที่ Inspector อยู่นะครับถ้าจิกแล้วลำบากนะครับคุณคลิกขวาที่เมนูตัวนี้ก็ได้นะครับคลิกขวาที่เมนูตัวนี้ก็ได้ Add Separator ขึ้นมาทางนี้ก็ได้จะดีกว่านะครับถ้าเป็นแบบนี้เส้นขั้นจะอยู่ล่างสุดใช่ไหมครับไม่พอใจเราอยากจะได้ระหว่าง exit กับ about me คุณก็จิกแล้วลากขึ้นมานะครับ add ตรงนี้จะง่ายกว่าเช่นเดียวกันนะครับ add เมนูก็สามารถเลือกได้จากตรงนี้นะครับโอเคนะครับดังนั้นหน้าตาก็เหมือนจะสวยงามนะครับเหมือนจะสวยงามโอเคนะครับเดี๋ยวนักศึกษาจะลำบากนะครับเราก็มีโค้ดอยู่แล้วมองกลางหน้าจอสักหน่อยห่วงหน้าตาด้วยนะครับประมาณนี้โอเคต่อมานะครับต่อมาเมื่อคุณได้ clear text about me แล้ว exit แล้วเราจะเริ่มเขียนโปรแกรมง่ายๆกับมันนะครับเราจะเริ่มเขียนโปรแกรมง่ายๆกับมันอย่างเช่น exit เนี่ย exit เราก็จะเขียนโค้ดกับมันนะครับตรงนี้จะ double click ลำบากนิดนึงนะเพราะว่า double click คือการแก้ text นะครับคุณก็ add event ไป action นะครับ action ปกติตัวบนล่าสุดนะครับ action ออกจากโปรแกรมก็ systemexit นะครับตรงนี้นะครับอันนี้ขำๆนะ exit 0นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้ไฮโซแบบเมื่อกี้นี้อีกคราวที่แล้วนะครับใครได้เซฟไว้ป่ะถ้าสมมุตินะครับแบบเฮ้ยถามก่อนออกได้ไหมนะครับก็ให้มันจำไว้ใช่ไหมครับอย่างเงี้ยนะครับก็ผมใช้ตัวย่ออย่างนี้ไว้คุณไม่มีตัวย่อแบบผมนะเพราะคุณไม่ได้เซฟไว้ถ้าใครเซฟก็สามารถเอามาได้เลย yes no okay อะไรอย่างเงี้ยนะครับจะออกหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ขำๆนิดนึงนะครับก็สามารถเขียนโปรแกรมง่ายๆนะครับ System Exit
นะครับส่วน about me ก็เรียก dialog ขึ้นมาสักนิดนึงแล้วก็บอกว่าผมทำเองครับอะไรก็ว่าไปนะครับอย่างตรงนี้เราเขียนโปรแกรมสักนิดนึง action นะครับเรียก j option pane มาแสดงผลหน่อยอะไรก็ว่าไปนะครับโอเคนะครับมี exit กับ dialog สักหน่อยนะครับไม่ต้องนั่งรอก็ได้ก็ภายใต้เหตุการณ์แล้วคุณอยากให้ทำอะไรนะครับabout me ก็อย่างนี้ถ้า exit ก็ออกจากโปรแกรมประมาณนี้นะครับนี่คือการทำงานกับเมนูนะครับการทำงานกับเมนูนะครับใครที่เสร็จแล้วไม่มีอะไรทำเคลียร์เทคตรงนี้คืออะไรครับคือการล้างหน้าจอถูกไหมดังนั้นมันก็คือการเซตเทคแบบเปล่าๆนะครับเซตเทคแบบเปล่าๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆนะครับก็เนาแหละจบเพิ่มมา edit table ไม่ได้นะไปเอา edit table ออกดีกว่านะครับเดี๋ยวตรงนี้รอแป๊บหนึ่งนะครับว่านักศึกษาทำเสร็จหรือยังอันนี้คำๆนะรอระหว่างนักศึกษากำลังทำอยู่ไม่ได้กันเนี่ยไอ้ไม่เหมือนกันนะต้องเป็นข้าวว่างเหรอนะครับขอเปลี่ยนเป็นข้าวว่างสักนิดนึงก่อนถ้าทางนางกับข้าวว่างจะไม่เหมือนกันเฮ้ยไม่เกี่ยวมั้งเกี่ยวปะเอาเหรอไม่อ่ะติ๊กแล้วว่าออกใช่ไหมช่างมันเถอะของคุณออกก็โอเคแล้วโอเคนะครับตรงนี้ใครติดปัญหาอะไรไหมสำหรับการกระทำภายใต้3เหตุการณ์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวต่อมานะครับเราจะเรียนรู้การใส่ภาพกันนะครับการใส่ภาพแล้วก็การใส่ช็อตคัตนะครับเริ่มจากการใส่ภาพก่อนนะครับอย่างเช่น Clear Text เนี่ยคุณดับเบิลคลิกดูปั๊บปั๊บนะครับดับเบิลคลิกดูคล้ายๆกับไอคอนนั่นแหละไอคอนที่คุณเคยเจอนั่นแหละนะครับดับเบิลคลิกไอคอนเนี่ยนะครับแล้วคุณก็เลือกนะครับภาพคราวนี้มันอยู่ข้างนอกถูกไหมนะครับดังนั้นนะครับณตอนนี้นะครับเราก็สร้างผาดภาพขึ้นมาง่ายๆก่อนผาดหนึ่งนะครับสร้างผาดภาพขึ้นมาเราจะเอาภาพจากข้างนอกเนี่ยมาใส่โฟลเดอร์ของเรานะครับก็คือ picture ของเราสังเกตนะครับว่าณตอนนี้เนี่ยถ้าใครไป new ที่ source package เนี่ยมันจะไม่มีคำนี้นำหน้าซึ่งหลายคนเป็นอยู่นะครับตัวนี้ผมไม่ได้พิมพ์นะนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะโหลดรูปมาใส่ที่นี่กันนะครับเราจะโหลดรูปมาใส่ที่นี่นะครับเอาไอคอนมาใส่นะครับ external image นะครับปั๊บรูปที่ดาวน์โหลดมาฮะเอาง่ายๆก่อน
ปั๊บรูปที่ดาวน์โหลดมาปุ๊บ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 โน้ตแพดพิกเอามาใช้ก่อนยืมหน่อยเอา new แล้วกันนะครับถ้าเป็นไอคอนนะครับแนะนำว่าให้เอา16นะครับเพราะว่าเป็นลักษณะของเมนูไอคอนค่อนข้างเล็กสักนิดนึงไอที่ดาวน์โหลดมาครับใครที่เพิ่งมาใหม่เข้า Facebook แล้วก็ไปดาวน์โหลดมานะครับไม่ได้ตรงนี้ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำตรงนี้อีกครั้งนึงนะครับเมื่อได้ภาพมาแล้วก็ import to project นะครับ import to project แล้วก็ browse ไปที่ package pic นะครับ browse ไปที่ pic นะครับดังนั้นที่ pic ของคุณก็จะมีภาพโอเคนะครับก็จะปรากฏรูปมานะครับลองกับตัวอื่นได้นะครับใครที่ไม่ทันดูอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิกไปที่ไอคอนแล้วก็เลือกรูปมาหรือใครที่ขี้เกียจเลือกรูปนะครับคุณก็ไปก๊อปปี้รูปแล้วมาโยนใส่เลยก็ได้แล้วเลือกจากด้านบนเอานะครับแต่ผมจะทำให้ดูก่อน1ครั้งนะครับก็เบ้าไปที่รูปอะครับโมดอย่างนี้ผมเอาอันนี้แล้วกันเพจ16นะครับปั๊บนะครับแล้วก็ import to project เลือกไปยัง folder pickนะครับเลือกไปยังโฟลเดอร์พิกเจอร์ที่เราเก็บนะฮะปั๊บนะครับรูปมันก็จะมาตามที่ต้องการนะครับที่ต้องสอนไอ้พวกนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวคุณไปนึกโปรเจกต์อยากทำโน้ตแพดจังเลยทำในห้องก็เสร็จแล้ว นะครับแป๊ะเดียวนะครับรันขึ้นมาก็จะเห็นปกตินะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเมื่อคุณเลือกรูปได้แล้วเนี่ยใครอยากลองเล่นลองเล่นก่อนนะครับดับเบิลคลิกแล้วก็จะเกิดช็อตคัทขึ้นมาคุณอยากได้ช็อตคัทแบบไหนกดคีย์แบบไหนสามารถใส่ได้เลยนะครับสามารถใส่ได้เลยนะครับอย่างเช่นผมอยากได้คอนโทรล New แล้วล้างหน้าจอให้ผมก็กดจึ๊ดๆนะครับแล้วมันจะทำการแมปให้เลยนะครับถ้าคุณใช้ที่ช็อตคัทของเมนูไหนมันจะทำตามอีเวนต์ของแอคชั่นตรงนั้นนะครับมันจะทำการแมปให้เลยนะครับประมาณนี้สำหรับใครที่โหลดภาพไม่ได้ยกมือขึ้นนะครับเกิดปัญหาติดปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวต่อมาเดี๋ยวเราก็จะทำคีย์ลัดกันอย่างเช่น exit ผมนะครับ exit ผมใช้อะไรเอ่ยพื้นฐานออกใช้อะไรเอ่ยเขากดคีย์อะไรครับออกส่วนใหญ่ก็ตามมาตรฐานก็พวก alternate x หรือว่า alternate f4 อะไรก็ว่าไปถูกไหมครับดังนั้นถ้าเกิดว่าผมเลือก alternate x ปั๊บนะครับผมก็เลือกติ๊ก alternate หรือคุณอยากกด control alternate x ก็กดมัน2อันเลยนะครับถ้าเกิดว่าผมเอาอันเดียวก็ alternate แล้วก็เลือกปุ่มนะครับ vk อะไรVKX มันไหนว่า X VKX อย่างนี้นะฮะ alternate X ปั๊บนะครับอยากได้อะไรก็ใส่ไปนะครับแล้วมันจะทำการเจนอักษรให้แอปนี่ฮะนี่ต่อให้ไม่กดเมนูกด alternate x มันก็ออกฮะแบบออกให้เลย
นะครับดังนั้นโปรเจกต์คุณเนี่ยมีเมนูก็ดีฮะมีเมนูก็ดีแต่ว่าโปรแกรมบางอย่างก็ไม่ต้องการเมนูเหมือนกันนะครับขำๆ exit ก็เอารูปมาปั๊บ stop import next browse pick finish โอเคจบข่าวนะครับเดี๋ยวต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะทำเมนูเซตสีกันเดี๋ยวเราทำเมนูเซตสีกันนะครับซึ่งเมนูเซตสีเนี่ยเราอยากจะทำแบบเท่ๆสักนิดนึงนะครับเมนูเซตสีของเราเนี่ยเราจะให้เลือกนะครับเราจะให้เลือกจากนะครับเมนูนะครับแล้วก็เลือกว่าจะเซตโฟกราวด์หรือแบ็กกราวด์โอเคเลือกโฟกราวด์หรือแบ็กกราวด์ถ้าโฟกราวด์ก็คือสีฟอนต์แบ็กกราวด์ก็คือสีพื้นนะครับดังนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างเมนูอันใหม่ขึ้นมานะครับชื่อว่า color นะครับก็เรียนรู้เมนูให้มันครบเซตนะฮะเฮ้ยไม่ใช่เมนูบาร์เมนูธรรมดานะครับฝังไปปั๊บนะครับพร้อมสำหรับอันใหม่หรือยังเย้นะครับรอได้ครับสำหรับใครที่ปึ๊บไม่ต้องกลัวนะครับเปลี่ยนตรงนี้เป็น color แค่นี้เองอันนี้เดี๋ยวทำแล้วลบทิ้งนะครับสำหรับใครที่ช้าก็เคลียร์นั้นไปก่อนนะครับนี่อันนี้นิดนึงถ้าผมจะทำการเลือกโฟกราวด์กับแบ็กกราวด์แบบเป็นลิงก์แยกนะครับผมเลือกเมนูนะเอาเมนูมาซ้อนเมนูตรงนี้มันจะขึ้นแบบนี้ครับเอาเมนูมาซ้อนเมนูนะครับแบ็คกราวด์นะครับเมนูอีกอันนึงฟาบอีกอันนึงโฟกราวด์อย่างนี้อารมณ์นี้นะครับแล้วก็ลากนะครับเมนูไอเทมมาวางจำกับไอ้นี่นะครับจำกับไอ้นี่นะครับแล้วก็ลากนี่เฮ้ยพิธีดึงใหม่มาใส่นี่นะครับดังนั้นเมื่อรันออกมาก็จะได้แบบนี้ปั๊บแบ็กกราวด์ปุ๊บปุ๊บโฟกัสปั๊บปั๊บโอเคนะครับลบทิ้งก็ทำไปดิเดี๋ยวทำเหมือนเดิมสำหรับคนที่ช้าๆสำหรับเวอร์ชันช้านะครับก่อนเรียนอย่ากินผักบุ้งมานะครับโอเคใส่เมนูเข้าไปตรงนี้ปั๊บนะครับEdit Color นะครับสำหรับใครที่ไม่ทันนะครับแล้วเราก็ใส่เมนูเข้าไปปั๊บนะครับโฟกัสใครที่ทำแล้วก็คิดเลยครับว่า
คุณจะใส่สีอะไรบ้างนะครับใส่ล่วงหน้าไปเลยอยากจะแบ็กกราวด์สีอะไรนะครับทำเป็นเมนูทำอะไรให้เรียบร้อยนะครับแบ็กกราวด์ปุ๊บนะครับโฟกัสเราอยากจะยอมให้เป็นสีอะไรบ้างมันคงไม่ได้ทุกสีแหละนะครับปลักเข้าไปปุ๊บผมเอาแค่ขาวดำเหลืองแล้วกันเอาขาวดำเหลืองแล้วกันไว้ฟอนต์นะ black แล้วก็เยลโล่แล้วกันนะครับขาวดำเหลืองเสร็จแล้วตบท้ายด้วยสีพิเศษใช้คำว่าโอเทอร์ไอโอเทอร์นี่สีอะไรวะเนี่ยทายซิโอเทอร์สีอะไรสีคัลเลอร์ชูเซอร์ฮะนะครับปุ๊บเมนูซัพพลายเตอร์แล้วก็ลากมาปั๊บแบบนี้นะครับดังนั้นนะครับตรงนี้ก็ให้เซตเป็นโฟกัสขาวดำเหลืองนะครับส่วนออเดอร์ตรงนี้นะครับออเดอร์ตรงนี้ก็เรียก color chooser มาเลยโอเคนะครับเรียก color chooser มาดังนั้นนะครับก็เขียนขำๆสักนิดนึง color chooser ลืมไปยังเรียบร้อยนะครับดังนั้นเรามาเขียน color chooser ด้วยกันแต่ว่า white black yellow คุณเขียนเองนะไว้นะนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาเขียนนะครับ color chooser กันนะครับ order สำหรับสีอื่นนะครับดังนั้นเราก็เซตมานะครับภายใต้ตรงนี้นะครับก็เอา reference ของสีมารับนะครับตอนนี้ผมกำลังทำอะไรอยู่ผมกำลังเขียนเหตุการณ์ของสีโฟกัสอื่นนะครับที่เจาะจงให้ผู้ใช้เขียนโปรแกรมเองเลือกเองนะครับ FCR ละกัน Foreground Color นะครับตรงนี้เรียกอะไรครับถ้าจำได้ J Color Chooser นะครับกดผิดก็ไม่ขึ้นShow Component นะครับมีอยู่ตัวเดียวเลือกสีเว็บ this dot get foreground นะครับแล้วตรงนี้ก็ใส่ไปนะครับ if fcr not now นะครับกันไว้สักนิดนึงนะครับกันไว้ในเหตุการณ์ที่ว่าไม่เลือกสักสีนะครับแล้วเดี๋ยวแฮงค์นะครับเราก็เอา tx.set foreground นะครับประมาณนี้ที่เหลือก็เขียนโปรแกรมเซตแบ็กกราวด์โฟกัสธรรมดานะครับก็ลองดู
นะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ให้เวลาสัก5นาทีนะครับในการที่จะเลือกสีแบ็คกราวด์เป็นสีอะไรก็ได้สีโฟกราวด์เป็นสีอะไรก็ได้หรือสีพื้นมาตรฐานอะไรก็ได้นะครับก็แล้วแต่กำลังซับเอ้ยกำลังแรงในการเขียนนะครับเขียนแค่นี้แหละเดี๋ยวเยอะอันนี้คงไม่ต้องลอกผมนะแล้วแต่ชอบนะครับอะไรที่เขียนเหมือนกันเนี่ยคุณสามารถ copy เมนูมาวางได้เลยนะครับมันจะได้โค้ดเข้ามาด้วยนะครับเช่น order อย่างเงี้ยทิปนิดนึงนะครับไอ้ N7 เนี่ยโอเคเลยผม copy แล้วผมก็วางนะครับเนี่ยเมนูไอเทมซอสโค้ดนะไม่มาเว้ยไม่เสียดายปกติก็จะมานะจะเปลี่ยนตรงนี้เป็น BCR นั่นเอง Background เพื่อความรวดเร็วเลือกสีพื้นหลังเฮ้ยแค่นี้ไม่ต้องลอกเว้ย Pink White เพิ่มอีกอันนึงดีกว่าไม่จำเป็นต้องตะบี้ตะบันใส่ช็อตคัทมาทุกอันนะครับมันคงไม่ดีนักจริงๆถ้าจะให้ดีนะครับคุณควรจะเขียนในนี้ด้วยนะครับเจเมนูตรงเนี้ยควรจะเปลี่ยนชื่อมันให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ด้วยจะได้ไม่หลงทิศหลงทางสักหน่อยนะครับอย่างตรงเนี้ยคุณกดตรงนี้มาคุณเห็นเป็นพิงก็จริงนะครับแต่ว่าถึงเวลาตอนเขียนจริงๆเนี่ยคุณก็ไม่รู้ว่าไอ้ก้าวเนี่ยมันคืออะไรนะครับ
ทีไม่เปลี่ยนแล้วสุดท้ายนะครับจริงๆแล้วสำหรับเมนูนี้นะครับเมนูนี้จริงๆมันจะมีเมนูอื่นอีกนะครับเช่นเมนู edit นี่มีอะไรบ้าง undo redo cut copy paste นะครับ cut copy paste นะครับดังนั้นนะครับอย่าง undo redo เนี่ยมันจะมีโค้ดที่คุณสามารถหาได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปอยู่แล้วไม่ยากเรียนอะไรส่วน cut copy paste
นะครับจริงๆมันมีอยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับสามารถทำได้ง่ายๆนะครับคัด copy paste นะครับเดี๋ยวผมจะแทรกลงไปในนี้นะครับคัด copy paste เริ่มต้นนะครับคัดนะครับคัดกับ copy เนี่ยสามารถทำได้เลยแต่ paste เบื้องต้นมันจะยังไม่สามารถทำได้จนกว่าจะมีข้อมูลในคลิปบอกจากการ copy หรือคัดนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับต่อไปผมจะสร้างเมนูนะครับ edit ขึ้นมาง่ายๆนะครับคัด copy paste นะครับจะแทรกลงไปนะครับใครที่ยังใส่สีไม่เสร็จก็พักไว้ก่อนนิดนึงนะครับเดี๋ยวคัด copy เสร็จจะปล่อยเบรกนะครับแล้วก็เบรกสักนิดนึงแล้วก็ทำ toolbar นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยการเขียน clean code ข้อสั้นๆสักข้อหนึ่งนะครับโอเคนะครับที่ดีไซน์ตรงนี้นะครับเราจะแทรกเมนู edit เข้าไปนะครับแทรกเมนู edit เข้าไปนะครับแทรกไว้ตรงกลางระหว่าง2เราตรงนี้edit นะครับใน edit มีอะไรบ้างนะครับก็ undo redo cut copy paste นะครับแต่ว่าเราคงเขียนโปรแกรมไม่ครบนะฮะนะครับ undo redo cut copy paste ปั๊บนะครับ undo เจ้ยไม่ใช่รีดูคัดก๊อปปี้เพจคัดแล้วก็ขี้เกียจทำแล้วก๊อปปี้วางเลยนะครับแล้วก็ใส่ separator สักนิดแวบเราไม่ต้องนับบรรทัดมาโชว์นะครับผมเขียนโปรแกรมกี่บรรทัดแล้วมันดำโค้ดกันชัดๆนับบรรทัดคงไม่มีประโยชน์นะครับโอเคนะครับอย่างคัดตรงนี้ก็อะไรดีคอนโทรลคัดบ้านเธอสิหนูสิคัดคอนโทรลคอนโทรลอะไรคอนโทรล X คีย์พื้นฐานนะครับถ้า copy คอนโทรล C ส่วนเพจเพจคอนโทรลอะไรจริงๆคัด copy paste เนี่ยเป็นสกิลที่เหมาะของพวกคุณมากเลยนะแล้วทำไมยังจำไม่ได้ undo undo ไม่รู้ว่าไม่ค่อยทำคอนโทรล R หรือคอนโทรลอะไรสักอย่างใช่โอ้ยชีวิตไม่เคยถอยหลังนะครับปล่อยไว้ก็ได้อะยังไงเราไม่ได้เขียนโปรแกรมกับมันดังนั้นนะครับอย่างคัดตรงนี้จริงๆถ้ามันมีรูปนะใช่ไหมเอ่ยคัด copy paste เนี่ยมันมีรูปใส่สักนิดอันนี้ขี้เกียจละเอามาวางเลยแล้วกันนะครับทำมาหลายรอบแล้วฟ้าตรงนี้เอามาให้หมดนะครับจะมีอะไรไปแล้วบ้างเรามี new ไปแล้วเรามี top ไปแล้วผม copy ปั๊บนะครับเสร็จแล้วก็ไปวางฮะง่ายๆวางไปเลยมานั่งเบราว์ทำไมนะครับแล้วก็เลือกจากพิกเยอะนะครับคัด16พอ copy เลือกพิก copy 16พอเพจ
แต่เริ่มต้น undo redo paste ตอนเริ่มต้นต้อง enable เป็น false ก่อนนะครับเพราะว่า undo เนี่ยเราคงไม่เขียนมันนะฮะมี enable ไหมจึกมีตัวช่วยไหมเฮ้ enable เห็นแล้วเอาออกจางๆซะ enable fall จึกหรือใครจะเขียนโปรแกรมก็ได้นะครับก็เขียนได้นะครับถ้าใครอยากเขียนก็ไปเขียนที่ไหนครับที่ constructor โอเคนะครับเปลี่ยนบรรยากาศบ้างแต่เราไม่รู้ว่าอุปกรณ์ตัวไหนแล้วใช่ไหมครับตัวไหนวะเพียบเยอะไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนใจนะครับไอตัวนี้อุปกรณ์ที่ชื่อว่า J Menu Item 17สามารถเหมือนกันนะครับ J เมนูไอเทม17 set enable fall ก็เขียนได้เหมือนกันนะฮะแล้วแต่ชอบอ่ะโอเคนะครับตอนนี้รันขึ้นมาก็ไม่มีปัญหานะครับอ่ะทีนี้นะครับ cut copy นะครับอย่างนี้ก็กระแกนะครับ cut ก็ปั๊บไฮไลท์เรายังไม่เขียนเหตุการณ์ถูกป่ะนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วคุณสามารถ cut ได้ปกติอยู่แล้ว control x control v อันนี้คือความสามารถที่เป็นปกติอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะทำผ่านเมนูนะครับคุณก็เขียนเหตุการณ์ภายใต้ตรงนี้นะครับดังนั้นเราจะมาเขียนเหตุการณ์ภายใต้คัทกันนะครับเขียนเหตุการณ์ภายใต้คัทนะครับใช้ง่ายมากนะครับเราก็ใช้ tx dot cut ฮะนะครับ tx.cut เช่นเดียวกันกับ copy ครับ tx.copy นะครับ cut tx.copy นะครับและแน่นอนที่สุด tx.paste ก็มีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับปุ่ม paste มันจะยังทำงานไม่ได้จนกว่าจะกด cut หรือ copy ก็คือมีข้อมูลในคลิปบอร์ดนะครับดังนั้นก็ช่วย enable น้องเขาด้วยนะครับไอตัว17เนี่ยนะครับก็ไปเปลี่ยนชื่อแล้วก็อ้างก็ได้นะครับการเขียนโปรแกรมที่ดีในเรื่องกับ notepad เนี่ยจริงคุณต้องตั้งชื่อให้ใหม่ให้หมดเลยนะครับแต่คงจะเหนื่อยมากไปนิดนึงนะครับสำหรับในคาบนี้นะครับดังนั้นก็เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ตัวที่เป็น paste ก็ได้นะครับก็เมนูไอเทมขออนุญาตใช้ทางลัดละกันนะครับตัว17นะครับก็ถ้าใครเปลี่ยนชื่อก็เปลี่ยนนะครับใครไม่เปลี่ยนก็ใช้ทำตามที่มันเห็นนะครับset enable เป็น true นะครับอย่าไปใช้17ตามผมนะเพราะว่า17ตัวนี้มันคือปุ่ม paste ของผมโอเค
ียนเสร็จแล้วก็ทดลองรันนะครับใครได้แล้วก็เบรกสั้นๆสักหน่อยสังเกตนะครับว่านะตอนนี้เนี่ยมันไม่ยอมขึ้นบรรทัดใหม่ให้ลองพิมพ์อะไรไปแล้วเนี่ยมันไม่ยอมขึ้นบรรทัดใหม่ให้ฮะนะครับปึ๊บมันไม่ขึ้นบรรทัดใหม่ให้แล้วถ้าอยากจะขึ้นบรรทัดใหม่ให้นะครับให้ไปติ๊กไลน์แรปครับมันจะขึ้นบรรทัดใหม่ให้นะครับที่ Tech Area นะครับปั๊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 บมันจะขึ้นใหม่ให้ต้องไปติ๊กที่ไลน์แรปด้วยนะครับสักนิดนึงเดี๋ยวอย่าลืมเตือนผมนะว่าให้เพย์ต่อนะตอนนี้พอสอยู่นะครับเรื่องของทูบาร์เนี่ยสิ่งที่ควรระวังก็คือทูบาร์อยู่ตรงไหนครับ